การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:40 น.ทางช่อง8กดเลข27ค่ะครับผมใครที่ชอบกินชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายนะครับทั้งเทคนิคการปรุงเทคนิคการทำนะครับในแบบฉบับของกูรูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหรือเมนูหวานนะครับเราบอกทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับวันนี้นะคะกูรูของเราจะมีเมนูคาวหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยแต่จะเป็นเมนูอะไรมาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนค่ะวันนี้จะค่อนข้างเท่าๆนิดนึงนะใช้คำว่าครอบจักรวาลเลยครับเนี่ยมีคนบอกว่าเอ้าชื่อผักมันก็ต้องเป็นชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งสิแต่ว่าวันนี้เราใช้ผักหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เลยขออนุญาตใช้เป็นตัว M นะคะคือ mixed vegetable นะคะหรือผักรวมนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตัว M เนี่ยจริงๆแล้วผมเข้าใจว่า marina spirit vegetable ก็ไม่ผิดก็ถูกต้องช่วงนี้กินผักเยอะก็คือผักรวมมีหลายอย่างนะครับต้องบอกว่าสำหรับผักรวมนะครับมักจะใช้ในการทำอาหารที่หลากหลายนะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวเลือกที่สะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเราจะใส่ผักต่างๆเนี่ยลงไปในอาหารได้ทั้งซุปตูนะครับหรือจะเอาไปผัดง่ายๆนะครับหรือว่าจะเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงเป็นท็อปปิ้งก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมค่ะเจ้าผักหลากสีที่เราเตรียมกันมาเนี่ยนะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยคือคุณจะได้รับสารอาหารจากผักหลากสีได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ผักรวมของเราเนี่ยนะคะอย่างเช่นแครอทถั่วฝักยาวชะอมเนี่ยนะคะที่เป็นผักไทยๆใช้เท้าผักกาดขาวที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยเอามาทำเมนูได้เยอะแยะเลยค่ะวันนี้เมนูของเราเนี่ยนะคะเชฟประจวบกูรูของเราเนี่ยจะมารังสรรค์เป็น2เมนูค่ะเมนูแรกเนี่ยนะคะเชฟประจวบจะเอาเจ้าผักรวมเนี่ยนะคะมาทำแกงส้มหลังจากทำแกงส้มแล้วเนี่ยจะเอามาปั่นฮะใช่แล้วก็จะเอาน้ำแกงส้มข้นๆเนี่ยมารับประทานกับผักทอดกรอบเรียกว่าผักซ้อนผักโอ้เขาบอกว่าอินสปิเรชันมาจากบุยแบสช่วงนี้เชฟเขาเดินทางครับเดินทางเยอะเขามีแรงบันดาลใจอันต่อไปเนี่ยนะคะผักทอดเนี่ยทอดมาใส่เมนูแกงส้มน้ำข้นแล้วเขาบอกว่าเอามาทานเป็นสแน็คเป็นผักทอดกรอบก็ได้เช่นกันค่ะอยากรู้ว่าเมนูจะน่ารับประทานแค่ไหนก่อนเข้าครัวไปด้วยกันเนี่ยนะคะไปชมอาจารย์นิสักดูเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนค่ะวันนี้เมนูของเชฟชื่อว่าแกงส้มน้ำข้นกับผักทอดกรอบหนึ่งในผักทอดกรอบเนี่ยนะคะเมนูเมื่อสักครู่คุณเชฟเอาผักทอดกรอบมารับประทานคู่กับแกงส้มแล้วไอ้เจ้าผักทอดกรอบอันนั้นน่ะเอามาทำเป็นสแน็คทานง่ายๆด้วยนะที่กินเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพอย่างผักทอดกรอบและมาโยของเราที่เป็นมาโยซอสพริกกิ้งกูรูของเราก็ต้องอยู่กับกูรูใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะข้างๆนานาตรงนี้เป็นกูรูมือฉมังเลยชื่อเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะครับสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เชฟบอกนะว่าอินสปิเรชันมันมาจากบุยาแบสบุยาแบสเนี่ยคืออะไรก็เป็นความหมายคือซีฟู้ดของฝรั่งเศสก็เอามาทำเป็นสตูสีออกจะเป็นสีเหลืองๆของในต้นฉบับนะแต่นี่เราจะเอาเป็นพริกแกงของเราทำเป็นแกงส้มเชฟบอกว่าเชฟเปลี่ยนเป็นไทยบุยาแบสจากเดิมแกงส้มเนี่ยมันจะข้นจากพวกกุ้งพวกปลาใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะข้นจากผักทำเป็นแกงส้มว้ามาทำเป็นแกงส้มค่ะคุณขาวันนี้เมนูของเชฟชื่อว่าแกงส้มน้ำข้นกับผักทอดกรอบเจ้าผักทอดกรอบตัวนี้เนี่ยนะเชฟจะเอาผักไปทอดแล้วไปทำถึง2เมนูมาดูเมนูแรกกันก่อนดีกว่าการจะทอดของให้ของกรอบนานไม่อมน้ำมันเนี่ยนะคะน้ำมันสำคัญมากคุณลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมันปาล์มนะคะเหมาะมากๆกับการทอดค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะทอดง่ายควันน้อยกรอบนานที่สุดนะถ้าคุณจะทอดของให้กรอบคุณลองเลือกใช้เหมือนพวกเรานะคะเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณขาคุณไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนแป้งในนี้เขาเหมาะมากๆกับการทอดกรอบแล้วคงที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมัน1ซองของเราเนี่ยนะคะใส่น้ำเย็นจัดๆ210มลถ้าคุณอยากได้ข้นขึ้นลดน้ำอยากได้เหลวลงเพิ่มน้ำ
วันนี้ผักที่คุณเชฟเตรียมมาเนี่ยมีผักไทยๆอย่างชะอมด้วยหนูตกใจมากนะ ชะอมมาชุบแป้งทอดเนี่ยหนูคิดภาพออกว่ามันน่าจะอร่อยแต่หนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยแล้วชะอมมาชุบแป้งทอดได้นี่นาเชฟยอดเลยก็มันโดนความร้อนจากที่เราทอดไข่ใช่ไหมเรายังทานได้ก็คิดว่ามาทอดกรอบมันก็น่าจะทานได้เหมือนกันคือหนูอ่ะชอบทานชะอมชอบทำกระถินมากนะแต่ว่าหนูไม่เคยทานชะอมชุบแป้งทอดเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆวันนี้ผักที่เราเตรียมมานะเชฟจะแบ่งเป็น2เมนูเพราะฉะนั้นหน้าผักของเชฟจะหั่น2แบบใช่ไหมคะครับเราจะมีถั่วฝักยาวชะอมดอกกระหล่ำแครอทจะมีทั้งหั่นแผ่นมีทั้งหั่นเส้นครับใช้เท้าและดอกกระหล่ำหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่าสังเกตยังไงว่าน้ำมันร้อนแล้วคือมันจะมี2วิธีอาจจะใช้ไม้มันก็เป็นตะเกียบอะไรเนี่ยแทงลงไปก็จะมีมันก็ความร้อนขึ้นมาอันนั้นเราสังเกตได้ง่ายแต่ถ้าเรามองอันนี้คือเราก็จะเห็นฟันอาจจะมากไปหรือน้อยไปนี่เราไม่รู้เราก็อาจจะมีวัตถุดิบอาจจะเป็นน้ำคือลักษณะนิดเดียวมันจุ่มแป้งนี่แหละคุณขาหรือเราอาจจะสละ1ชิ้นหรือจะเอาผักที่ไม่สวยที่ว่าหั่นมาแล้วอาจจะใส่ลงไปก็คือดูความร้อนอ่ะอันนี้เราไม่ใช้เราก็อาจจะอ๋อเราไม่ใช้อย่างนี้ได้ไหมได้ฮะได้แล้วนะเริ่มได้แล้วปัดแป๊ดปัดแป๊ดแบบนี้แล้วระวังกระเด็นนะจ๊ะคุณจ๋าคือเราไม่ได้ใส่ไปทีเดียวนะเราจะรอให้ผักมันกระจายมันก็จะเป็นเส้นที่สวยงามโอ้โหทำเหมือนเวลาเราทอดเห็ดเข็มทองเลยอ่ะแบบอาหารญี่ปุ่นอย่างนั้นนะใช่ไหมคะนี่เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นมาไปเนี่ยก็ต้องศึกษาฮะเป็นพ่อครัวเราต้องรู้ทั้งศาสตร์ต่างประเทศเยอะๆด้วยหนูแซวเขาอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมาน่าจะ25ปีได้แล้วน้องเชฟเนาะเรารู้จักกัน25ปีแล้วมากกว่านั้นอ่ะไม่มากกว่านั้นอ่ะใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นก่อนเอาแค่นี้หรอเดี๋ยวเราจะมีเวลาทอดด้วยเดี๋ยวค่ะอุ๊ยตายคุณเชฟผักสำหรับแกงส้มคุณเชฟวันนี้เป็นถั่วฝักยาวปกติเนี่ยก็จะเห็นถั่วฝักยาวมัดปมเนาะใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามก็ได้จะกินกับน้ำพริกก็ได้วันนี้ถั่วฝักยาวมาทอดอ่ะแครอทก็หั่นเป็นแผ่นด้วยดอกกระหล่ำอีกตั้งหากโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ววันนี้ตำนานผักทอดเกิดขึ้นแล้วที่ชิปเทคผักเนี่ยประเภทเดียวกันถ้าคุณหั่นหลายๆแบบคุณก็สามารถได้เมนูที่ต่างกันด้วยอย่างมันฝรั่งหรือแครอทนะเชฟเนาะหั่นเป็นสติ๊กชุบแป้งทอดก็ได้เป็นแท่งทอดกรอบคุณจะซอยฝอยแล้วคุณใส่แป้งไปหน่อยนึงหรือคุณจะบีบออกแล้วใส่แป้งแห้งๆขยำขยำวางเป็นก้อนคุณก็จะได้เหมือนแฮชบราวน์หรือถ้าคุณสไลด์เป็นแผ่นผึ่งลมนิดนึงแล้วคุณมาทอดคุณก็ได้เป็นชิปจากของตัวเดียวสามารถทำได้หลายแบบเลยอันนี้สำหรับแกงส้มนะฮะโอเคได้นะนี่ผักแกงส้มได้ละคุณขาไหนๆตั้งน้ำมันตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวจะทำเมนูที่2ให้คุณดูพร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแยกร่างกันเอาสิแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับด้วยคุณขาเวลาทอดของเสร็จแล้วอ่ะเกิดคนในบ้านไม่ได้ทานพร้อมกันบางทีทิ้งไว้2ชั่วโมงอุ้ยมันไม่กรอบเท่าเดิมแล้วอ่ะเพราะผักมันมีความชื้นทำยังไงดีนะให้ของมันกรอบอีกจะตั้งกระทะใส่น้ำมันอีกรอบก็ไม่ไหวเหนื่อยมากมีเคล็ดลับค่ะมีเสียงจากลูกค้าผู้ชมคุณผู้ชมแซวพวกเรามาว่าคุณเชฟกับนานาผักอะไรไม่ควรทอดเราก็บอกว่าผักทุกวันที่ทอดได้หมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังอย่างเช่นผักอันไหนที่มันมีน้ำเยอะใช่ไหมอย่างสมมติคุณเอาผักแช่แข็งมาผักขมแช่แข็งเปียกๆอ่ะแล้วคุณหย่อนลงไปในกระทะมันน้ำมันเยอะมันก็ปุ้มกระเด็นสิถ้ามีน้ำคุณก็ต้องจัดการน้ำให้ดีเช่นคลุกแป้งแห้งก่อนแล้วค่อยลงทอดแบบไวหรือยังไงอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองบางอย่างทอดไปแล้วอร่อยไม่อร่อยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเราตอบไม่ได้หรอกว่านานากับคุณเชฟอาจจะบอกว่าผักขมแช่แข็งเนี่ยเอามาซับแห้งแห้งอ่ะแล้วคลุกแป้งทอดอร่อยมากแต่คุณอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่อร่อยไม่ชอบกินผักขมอันนี้ความอร่อยมันแตกต่างกันเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันแต่เอาความปลอดภัยแล้วกันว่าถ้าผักที่มีน้ำเยอะเวลาทอดระมัดระวังนิดนึงนะคะหรืออย่างเวลาเราหั่นของเสร็จปุ๊บผักพวกนี้ถ้ามันบางอันมันเปียกอ่ะเนาะเวลาเราชุบแป้งทอดเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเจอกับน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะกระเด็นเท่านั้นเองเพราะผักที่เราจะเลือกทอดเนี่ยถ้าถามว่าทอดทุกอย่างได้ไหมผักขมนี่ก็ทอดได้ถ้าจะทอดนะใช่ไหมเนาะเป็นพวกไอ้ผักบุ้งอันนี้ก็ทอดได้อร่อยผักบุ้งทอดกรอบดีมากแต่เพียงแต่ว่าดูแล้วอย่างถ้าเป็นผักใบใช่ไหมเราก็ต้องเลือกใบจริงๆขึ้นมาทอดถ้าเป็นผักลำต้นเราก็อย่างที่เราเห็นนะอย่างพวกแครอทหรือว่าเป็นหัวไชเท้านี่เราก็ต้องหั่นเป็นแท่งเอา
าล่ะทำแกงส้มปัจจุบันคุณไม่ต้องวุ่นวายหาเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วมีน้ำพริกแกงส้มตาโลโบซองเดียวแบบนี้ทำแกงส้มอร่อยๆได้ทานในบ้านได้แล้วล่ะ1ซองใส่เนื้อปลาหรือเนื้อกุ้ง200กรัมน้ำ2ถ้วยตวงคุณขาวันนี้ก็ไม่ต้องไปหาปลาหากุ้งอีกเช่นกันคุณเชฟบอกว่าปลาทูน่ากระป๋องอร่อยเหมือนกันนี่นะน้ำพริกแกงส้ม1ซองนะคะอ๋อมีหน้าเชฟถึงเอื้อเฟื้อหนูว่าทำไมถึงไม่ใส่น้ำก่อนอ๋อมันร้อนอยู่น้ำพริกแกงส้ม1ซองแล้วตำด้วยน้ำคุณเชฟคะใส่น้ำได้เลยค่ะคุณเชฟเต็มแกงส้มให้ละผักตรงนี้หน้าตาไม่สวยแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นคะเชฟคะก็คือเราทำแกงส้มปกติเราก็จะหั่นแบบทุกอย่างก็ใส่ลงในหม้ออย่างวันนี้เราจะทำแกงส้มข้นใช่ไหมผักที่เราจะใช้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนเราไปทำเป็นผักทอดแล้วเราก็ตัดไอ้ส่วนที่เกินอันนี้เราก็จะมาทำเป็นส่วนตัวนี้เป็นผักแกงส้มก้านผักครับใบผักที่ไม่สวยแต่สะอาดครับเชฟเอามาใช้ทุกอย่างแล้วก็ให้มันเป็นน้ำโอ้โหแกงวันนี้เป็นน้ำข้นคุณประจวบครับ zero waste จริงๆค่ะอันนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ทุกคนตระหนักกันเลยแล้วว่าอาหารเนี่ยคุณทำอาหารเนี่ยหลายๆครั้งคุณปอกของออกเนี่ยอุ๊ยโอ้กินเนื้อไปต้องเยอะแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะสูตรนี้ของคุณเชฟเขาบอกว่า zero waste คือแทบไม่เหลืออะไรทิ้งเลยดอกกระหล่ำตรงไหนทิ้งออกไม่สวยใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นผักที่น้ำแกงที่เราต้มเดือดพอประมาณแล้วเราก็เอาใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยผักทุกอย่างที่มีในบ้านใส่ได้หมดเลยแต่ว่าก็ระวังนิดนึงอย่างหอมใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ใส่ลงไปก็ไม่น่าใช่ก็เป็นผักที่รับประทานคู่กับแกงส้มมาได้นะจ๊ะมีกระหล่ำมีผักกาดขาวนะเมื่อสักครู่ที่โยนลงที่ใส่ลงไปขอโทษแครอทเมื่อกี้อะไรอะถั่วฝักยาวแล้วก็ทูน่าเนาะใส่ลงไปต้มได้ปะครับได้เลยเอานะเอานะทูน่ากระป๋องจบนะจ๊ะส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าร้อนจัดๆปั่นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะอันตรายกับพวกเรามากได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเชฟขาช่วยนะเลิศคุณเชฟนี่หนูมองถึงการประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ถ้าเราจะขายแกงส้มเนี่ยก็ไม่ต้องข้นจากปลาได้อย่างเดียวไงเราข้นจากผักด้วยได้ก็นั่นแหละอันนั้นก็คนนั้นแหละทำไมเชฟแบบก็นั่นแหละของเชฟไม่ตื่นเต้นหนูตื่นเต้นเลยนะอุ้ยมันข้นจริงๆอ่ะเชฟเป็นแกงส้มข้นจริงๆที่เชฟพูดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสตูแบบทางยุโรปได้สตูยุโรปแกงส้มเราไปทั่วโลกแล้วนี่เรื่องจริงนะรสชาติแบบนวลๆแบบนี้โอ้โหใครก็ชอบระหว่างนี้คุณเชฟก็จะคีบผักทอดกรอบของเรานะคะเรียงเข้าไปบนจานตามชอบเลยขออนุญาตแนะนำค่ะกินแกงส้มก็ต้องมีข้าวสวยอร่อยอร่อยวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หงสุขนะคะรับประทานคู่ข้าวสวยแบบนี้มาจากห่อนี้คุณซื้อไปคุณต้องแช่น้ำอะไรนานเลยล้างสาวรอบหนึ่งข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติจะได้แบบนี้มาเลยค่ะเมนูที่1แกงส้มข้นกับผักทอดกรอบแล้วก็ข้าว5สายพันธุ์นะคะรับประทานคู่หลังจากทานข้าวกับแกงส้มข้นแล้วเนี่ยคุณขาเรามีเมนูสแน็ค1เมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะหนึ่งในผักทอดกรอบเนี่ยนะคะเมนูเมื่อสักครู่คุณเชฟเอาผักทอดกรอบมารับประทานคู่กับแกงส้มแล้วไอ้เจ้าผักทอดกรอบอันนั้นน่ะเอามาทำเป็นสแน็คทานง่ายๆด้วยนะแต่เราเจอปัญหาแน่นอนเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้เสิร์ฟอาหารพร้อมๆกันหรือในบ้านไม่ได้ทานกับข้าวพร้อมกันเวลาทอดของเสร็จแล้วของมันกรอบไม่นานเราแก้ปัญหายังไงยิ่งโดยเฉพาะพวกผักแบบนี้เนี่ยนะคะมีความชื้นสูงคุณเชฟกับนานามองเหมือนกันว่าเอาเข้าแอร์ฟรายเออร์ง่ายๆเราเชื่อว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าเข้าไมโครเวฟใช่ไหมคะเขาจะยิ่งช
ชื้นแล้วก็แฉะกว่าเดิมแอร์ฟรายเออร์หรือหม้ออบลมร้อนที่พวกเรามีที่บ้านเนี่ยหม้อใสๆเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้ผักพวกนี้คืนชีพกลับมากรอบได้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเจ้าผักทอดกรอบที่เราเตรียมไว้เนี่ยจากต้นรายการของเรามีทั้งถั่วฝักยาวไชเท้าแครอทดอกกระหล่ำเนี่ยนะคะเราจะเอามารับประทานคู่กับมายองเนสแต่มายองเนสสูตรวันนี้เนี่ยนะคะคุณเชฟเอามายองเนสกับซอสพริกมาผสมกันค่ะคุณขาก็จะได้ตัวสไปซี่มายองเนสอร่อยมากๆเลยถ้าเกิดที่บ้านมีผงลาบน้ำตกอเนกประสงค์มีผงสไปซี่บิ๊กวิงหรือมีผงอะไรคุณสามารถลองครีเอทเมนูเพิ่มใส่ผงชีสก็เป็นมายองเนสรสชีสใส่โนริสาหร่ายก็เป็นมายองเนสรสสาหร่ายก็อร่อยเหมือนกันนะลองเอาไปประยุกต์หรือดัดแปลงกันนะคะจากนั้นคุณเชฟจะทำสไปซี่มายองเนสค่ะเป็นซอสพริกผสมกับมายองเนสเนาะใส่เข้าไปมายองเนสกับซอสพริกสัดส่วนตามชอบเผ็ดเปรี้ยวมากก็สามารถใส่ได้อยากได้รสชาติเปรี้ยวปริ๊ดขึ้นมาก็สามารถใส่ทาบาสโก้เพิ่มเข้าไปได้เช่นกันค่ะโอ้โหมันง่ายอ่ะแล้วมันก็สามารถมีแบบมายองเนสรสแปลกๆเกิดขึ้นได้ในบ้านด้วยรสพริกใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ช่วยสำหรับรับประทานคู่เดี๋ยวหนูตักให้โอเคหนูช่วยนะครับอ่ะคุณเชฟขาหนูว่าผักตอนนี้พวกเราได้แล้วคุณเชฟช่วยหนูนะดอกกระหล่ำนะคะทอดกรอบคืนชีพผักกรอบของเราอีกรอบนึงค่ะด้วยแอร์ฟรายเออร์ง่ายๆอย่างนี้เลยหนูขออนุญาตเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาหารของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นหนูเพิ่มต้นหอมซอยลงไปนะคะบนนี้นิดนึงใส่ลงไปในมายองเนสหน่อยนึงขาวคั่วค่ะคุณขากลิ่นหอมๆของงานี่ช่วยให้ของทอดมันน่ากินมากขึ้นใส่2ที่เลยเมนูของเชฟประจวบนะคะง่ายๆแกงส้มข้นกับผักกรอบมาเป็นสแน็คแบบนี้ที่กินเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพอย่างผักทอดกรอบและมาโยของเราที่เป็นมาโยซอสพริกคุณดูสิ2เมนูทำง่ายมากๆจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะคะตัว M นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนานาเชื่อว่ายังมีเมนูอีกมากมายคุณผู้ชมรอติดตามเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณคุณเชฟก่อนเชฟประจบขอบคุณมากนะคะขอบคุณน่ากินมากๆเลยค่ะคุณขาทำเมนูแบบนี้อร่อยมากอร่อยน้อยทำได้ทำไม่ได้ยังไงคอมเมนต์กันมานะจ๊ะแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจใครที่ชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะฟรุตามิน่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ฟรุตามิน่าของเราเนี่ยนะคะมีขนมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับมาพร้อมกับสินค้าใหม่อีกแล้วช่วงนี้ออกเยอะมากเพราะว่าความต้องการของทุกคนทักเข้ามาเยอะบอกอยากกินเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบใหม่ๆบ้างวันนี้ครับจัดให้เลยนะครับ Rich Butter Light Fruit Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกูรูมืออาชีพนะครับวันนี้มาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็เจ๊เจ๊อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับมาพร้อมกับสินค้าใหม่อีกแล้ว wow. ช่วงนี้ออกเยอะมากเพราะว่าความต้องการของทุกคนทักเข้ามาเยอะบอกอยากกินเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบใหม่ๆบ้างวันนี้ครับจัดให้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากทานเนื้อบัตเตอร์หอมแต่ยังมีความอร่อยของผลไม้รวมสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับมาเลยอ่ะด้วยคำที่เราเป็นฟรุตามิน่าครับขนมของเราออกมาส่วนมากจะมีผลไม้อยู่ในนั้นอ่าแล้ววันนี้หลายคนอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยค่ะเราเจอคอมเมนต์ของลูกค้าอะไรบอกว่าอยากได้อยากทานเค้กอยากทานเค้กอยากทานเค้กเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งในตัวเค้กที่ตามต้นตำรับแฟตคิดอย่างพวกเราทางบ้านเค้กที่เราทำดังดีเนี่ยมันจะรสชาติเบาๆไม่เข้มข้นมันก็ยากเนาะดูหุ่นพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้เสียชื่อของพวกเราเลยนะคะทางที่บ้านเลยออกตัวบัตเตอร์เค้กเนื้อแน่นฉ่ำเนียนนุ่มหอมนมและเนยแท้ออกมาด้วยผลไม้แบบนี้ค่ะเป็นผลไม้รวมสูตรพิเศษของที่บ้านเรานะคะให้คุณอิ่มอร่อยในทุกเทศกาลแห่งความสุขเลยเนี่ยคุณดูสิปกติแล้วฟรุตเค้กของที่บ้านเนี่ยนะคะจะเป็นผลไม้เยอะเนื้อเค้กน้อยอันนี้ไม่ใช่เนื้อฟรุตเค้กนะเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อบัตเตอร์ฉ่ำๆ
เลยเพราะฉะนั้นตัดเข้าไปเนี่ยคุณจะได้กลิ่นหอมของนมแล้วก็เนยแท้ๆในนี้ค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยอย่างที่เจ๊บอกเลยเป็นแบบเค้กบัตเตอร์เนื้อแบบแน่นๆเลยนะครับมันจะหอมนมหอมเนยมากๆใครที่ชอบทานพวกบัตเตอร์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปเวฟสักนิดนึงนะครับโอ้โหมันจะมีความนุ่มแบบติดสปริงเลยแล้วกลิ่นเนี่ยเขาลอยออกมาเลยนะฮะซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำที่ใช้เสิร์ฟใส่กล่องเข้าช่องแช่แข็งจะทานเมื่อไหร่ออกมาอุ่นคุณจะอุ่นด้วยเตาอบอุ่นแอร์ฟรายเออร์หรือจะอุ่นด้วยไมโครเวฟเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะขนมของคุณเนี่ยนะคะจะฉ่ำขึ้นแล้วก็หอมเนยมากขึ้นอีกต้องบอกเลยนะครับนอกเหนือจากเนื้อเค้กอร่อยๆนะครับนี่ผลไม้รวมสูตรพิเศษมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเกดนะครับหรือว่าเชอร์รี่หรือว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยหอมอร่อยหลากหลายมากนะครับคือเป็นสูตรพิเศษของอาจารย์เลยถ้าใครชื่นชอบนะฮะคุณผู้ชมต้องลองจริงๆครับโอ้โหน่ากินขนาดนี้นะครับสั่งยังไงครับอาจารย์นานาใครที่สนใจอยากสั่งขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะทักเพจของพวกเรามาได้เลยที่ Rich Butter Light Fruit Cake บอกนะคะจะทาน Rich Butter Light Fruit Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถทักมาได้ที่เพจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ LINE อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ @yingsakfood ค่ะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะเสิร์ชยิ่งศักดิ์ฟู้ดขึ้นเลยค่ะหรืออยากคุยกับพวกเราชิดแชทกับพวกเรานานๆโทรมาได้092-265-8968จ้ะคุณผู้ชมคะขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะซื้อทานเองหรือซื้อฝากก็ได้ในช่วงเทศกาลนะนี่กล่องสวยแบบนี้เปิดออกมาหน้าตาดีขนาดนี้นะคะน้ำหนัก1ปอนด์ครึ่งค่ะคุณขาราคาเพียง750บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมีแบบไหนบ้างครับอาจารย์นานาสามารถเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะ Facebook นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นกันค่ะหรือถ้าใครเป็นแฟนๆ YouTube เนี่ยนะคะอย่าลืมกด Subscribe พวกเรานะยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะแต่ไม่ว่าจะดูแพลตฟอร์มไหนอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับมาติดตามกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้เป็นตัว P นะคะคือพอกนั่นเองค่ะหรือเนื้อหมูค่ะสำหรับเนื้อหมูนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะใช้ส่วนของหมูบดครับแต่พูดถึงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเชฟประจวบนะครับเชฟกูรูของเรานะครับจะนำหมูบดเนี่ยมารังสรรค์เป็นถึง2เมนูด้วยกันนะครับ